ับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาอะบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันเพื่อจะได้ทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามร่วมกันในรอบสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาในช่วงของวันหยุดให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนครับอย่าสกิลละครับเรื่องของการทบทวนในเรื่องราวของอัลอิสลามเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบรรยากาศก็อาจจะแตกต่างกันไปอย่างเช่นอยู่บ้านเราก็ศึกษาด้วยการดูทีวีดูสมาร์ทโฟนของเรารุ่นนี้ใช้เป็นนะ ใช้เป็นไหมแต่ใช้ไม่เป็นก็ใช้ไม่เป็นก็ฟังวิทยุฟังวิทยุ ง่ายสุดคือวิทยุตอนนี้เพราะว่ามันเปิดแล้วเราก็ทำอะไรได้ทำงานบ้านได้เดินไปไหนมาไหนได้ใช่ใช่เขาเรียกสูงสุดกับสู่สามัญเมื่อก่อนนี้เนี่ยเริ่มต้นจากวิทยุมีแค่เป็นบางชั่วโมงผมยังจำได้เลยนะห้าโมงถึงหกโมงของอย่างรายการของวามี่เมื่อก่อนผมก็พูดรายการวามี่อยู่ตัฟซีรกุรอานเขาอยู่แล้วก็และหลังจากนั้นมาก็เป็น24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นมาก็ค่อยๆหายไปเดี๋ยวนี้ก็เหลือเป็นวิทยุชุมชนแล้วก็ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็กลับมาเป็นแบบเดิมแล้วก็คือกลับไปโทรทัศน์แล้วก็กลับมาวิทยุเหมือนเดิมห้ามดูลินแล้วก็ไม่เป็นไรครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์เราเอาสื่อเหล่านั้นมาใช้งานได้เพราะอิสลามไม่ได้ปฏิเสธความเจริญของยุคสมัยนะไม่ได้หมายความว่าโลกมันเปลี่ยนไปเขาใช้เทคโนโลยีไปขนาดไหนแล้วเราก็บอกว่าเราจะอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่นะมุสลิมไม่ใช่คนล้าหลังนะครับมุสลิมคือคนที่เราต้องไปกับโลกปัจจุบันของเขาเขาใช้วิทยุเขาใช้โทรทัศน์เขาใช้อินเทอร์เน็ตเขาใช้สมาร์ทโฟนเขาใช้ทีวีดาวเทียมเราก็ต้องใช้เพียงแต่ว่าเราเอามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับเราแน่นอนของทุกอย่างมันมี2มุมแล้วครับอีกมุมนึงก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่และส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมที่คนส่วนมากจะไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นซะด้วยซ้ำแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราเอามาใช้เพื่อให้เกิดอีหม่านที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการเรียนเรื่องของการทบทวนเรื่องของอิสลามนะครับวันนี้เรื่องที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติตัวนะว่าให้มันสอดคล้องกับการเป็นผู้ศรัทธาของเราก็เลยตั้งไว้เป็นหัวข้อว่าคิดแบบผู้ศรัทธาคิดแบบผู้ศรัทธาคิดยังไงคิดแบบผู้ศรัทธาคิดยังไงก็คิดแต่เรื่องของเราไงง่ายๆเลยใช่ไหมคิดแบบผู้ศรัทธาคิดยังไงคิดเรื่องของเราไงไม่คิดเรื่องของคนอื่นเอาทำไมอ่ะก็คนอื่นไม่เกี่ยวกับเราความรับผิดชอบถามว่าเราต้องรับผิดชอบใครเราต้องรับผิดชอบตัวเราและรับผิดชอบคนที่ใกล้ชิดกับเราคนอื่นเราต้องรับผิดชอบไหมไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคิดแบบผู้ศรัทธาก็คือคิดพัฒนาตัวเราเองคิดในการที่จะได้ทำให้อีหม่านมันเพิ่มขึ้นนั่นคือหน้าที่นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเอามาปรับใช้กับชีวิตของเรามันก็มีเป็นประเด็นนะอย่างที่ผมชอบที่จะคุยกับทุกท่านก็คือเป็นหัวข้อไปให้เราได้เข้าใจร่วมกันนะครับนั่นคิดแบบผู้ศรัทธานั่นก็คือการที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ใส่ใจในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราให้เยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันกิยามะใช่ไหมวันกิยามะเนี่ยเขาจะสอบสวนในส่วนที่มันเป็นความรับผิดชอบของเราในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเราเพราะนั้นดีที่สุดในวันนี้ก็คือเรื่องคนอื่นรู้ไว้พอประมาณใครนิสัยไม่ดีใครเป็นคนพูดจาไม่เอาไหนใครเป็นคนที่ไม่น่าคบก็ให้รู้ไว้เพื่อเราจะได้ระวังตัวแต่ไม่ต้องเข้าไปในลงในรายละเอียดนิสัยไม่ดีเพราะมันชอบด่าอันนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นหรือว่าทำตัวแบบนั้นแบบนี้ไอ้อย่างนี้เขาเรียกอะไรอย่างนี้เขาเรียกมันไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะไปเพราะนั้นคิดแบบผู้ศรัทธาคือคิดในเรื่องของเราคิดตรวจสอบตัวเราเองประการที่หนึ่งเลยก็ได้ประการที่หนึ่งเนี้ยคือตรวจสอบตัวเองบ่อยๆทบทวนตัวเองบ่อยๆหาข้อบกพร่องของตัวเองบ่อยๆทำอะไรก็แล้วแต่นึกเสมอว่าเราจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นประการที่หนึ่งเลยก็คือคิดทบทวนตัวเราเองบ่อยๆถามว่าวันนี้เนี่ยอะไรบ้างที่เราทำ
มันคือความรับผิดชอบที่เราปฏิเสธไม่ได้นะทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับจะเป็นของดีจะเป็นของไม่ดียังไงเราก็ต้องรับผิดชอบเราจะมาบอกว่าเรามีตัวอย่างจากตรงนั้นไอ้คนนั้นมันแนะนำไอ้คนนี้มันบอกเราไอ้คนนี้มันหลอกเราเราอ้างไม่ได้ในวันกิยามะห์เนี่ยเราไปอ้างแบบนั้นไม่ได้เพราะไอ้อ้างแบบนี้มันมีอยู่ในอัลกุรอานนะมีอยู่ในอัลกุรอานที่ไปอ้างกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกลงโทษไอ้พวกนี้ให้เยอะๆหน่อยเพราะมันหลอกเราถามว่ามันหลอกเราแล้วเรารอดไหมเราก็ไม่รอดแล้วก็แปลว่าเวลาเขาขังยังไงเขาเรียกขังรวมใช่ไหมคดีเดียวกันขังรวมกันเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยคิดในส่วนที่เป็นเรื่องของเราให้เยอะทบทวนตัวเราเองบ่อยๆคนฉลาดเนี่ยนบีบอกอย่างนี้คนฉลาดเนี่ยเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะนึกเสมอว่าผลงานอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเขาจะนึกเสมอว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องไปรับผิดชอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงท่านนบีเลยบอกว่าอันไกยิสุมันดานะนับซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาแปลว่าคนฉลาดเนี่ยเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่เขาจะนึกเสมอว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นในอาคิเราะห์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามในวันนี้นึกเสมอวันหน้าเราต้องรับผิดชอบถ้าเราทำความดีมันต้องได้รับสิ่งดีเป็นการตอบแทนนั่นคือมาตรฐานนั่นคือความยุติธรรมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เรานมาศ5เวลาครบแปลว่าสวรรค์เรามีโอกาสเข้าละเราทำซอดาเกาะห์บ่อยๆแปลว่ามันจะเป็นผลงานดีของเราเราทำความดีอยู่เรื่อยๆพูดจาดีอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายมันไม่ใช่ความสูญเปล่าแน่นอนถึงแม้วันนี้ใครหลายคนจะไม่เห็นเดี๋ยวนี้เขามีเพลงใช่ไหมไอ้ที่บอกอะไรนะทำความดีตั้งเยอะแยะไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้อันนี้เขาให้กำลังใจตัวเองแต่ที่แน่ๆนอกจากเรารู้แล้วใครรู้ด้วยอัลลอฮ์รู้ด้วยเพราะนั้นนั่นคือเป้าหมายหลักครับคนให้มันคนทั้งโลกมันไม่รู้จากเราในสิ่งที่เราทำไม่เป็นไรให้อัลลอฮ์รู้ก่อนแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นคือสาระสำคัญนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องคิดเยอะๆเวลาทำอะไรก็ตามคิดเสมอว่าผลของการกระทำต้องเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์เพราะนั้นนบีจึงสอนเราว่าคนฉลาดต้องคิดแบบคนฉลาดคิดยังไงอ่ะทำอะไรก็ตามหวังผลในโลกหน้าเพราะผลในโลกหน้ามันคือถาวรไงไอ้ผลในโลกนี้เนี่ยไม่แน่มันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วก็เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยอัลเลาะห์รับหรือไม่รับแต่ถ้าผลมันไปออกโลกหน้าแปลว่าอัลเลาะห์รับแล้วการงานต่างๆที่เราทำไว้ที่เป็นความดีทั้งหลายถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับแน่นอนรางวัลคือสวรรค์เพราะฉะนั้นคนฉลาดนบีก็เลยบอกว่าทำอะไรก็ตามเขาจึงตระหนักว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากผลของการกระทำนั้นเขาจะได้อะไรและไอ้คนอีกแบบนึงล่ะคนอีกแบบนึงไอ้คนมันมีคนฉลาดแล้วใช่มั้ยอีกแบบเขาเรียกคนไม่ฉลาดอันนี้ภาษาสุภาพคนไม่ฉลาดถ้าภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเขาเรียกคนอะไรนะคนโง่ต้องพูดเบาๆหน่อยเพราะนั้นคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็คือคนที่อะไรล่ะไม่คิดอะไรเลยไงทำไปอย่างนั้นแหละแล้วก็บางทีก็หวังอะไรลมๆแรงๆไอ้สิ่งที่ทำก็ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกโดยเฉพาะเรื่องของอิบาดะห์อย่าลืมนะว่าสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยเวลาทำต้องหวังผลแล้วหวังผลก็คือหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ถ้าบอกว่าทำแล้วไม่หวังอะไรอันนี้ไม่ใช่เราต้องหวังมันขนาดว่าอะไรนะไอ้คนที่มันไม่ทำแบบไม่รู้เรื่องอ่ะมันยังหวังเลยว่ามันจะได้บุญซึ่งจริงแล้วมันจะได้บุญไหมไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นคนที่ไม่ฉลาดก็คือคนที่หวังลุ่มๆแรงๆหวังว่าไอ้สิ่งที่เขาทำหวังแบบนั้นหวังแบบนี้ทั้งที่สิ่งที่เขาหวังเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอันเนื่องมาจากมันไม่ได้มีตัวบกหลักฐานไม่จะมีการรับรองไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเพราะนั้นคิดแบบคนฉลาดคิดนึกเสมอผลงานที่ทำวันข้างหน้าต้องไปตอบคำถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันกุรอานอัลลอฮฺจึงบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุนนัฟซุมมากัดดะมัตลิกอดฟัตตะกุลลอฮอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์คำว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่หมายถึงการมีตักวานั่นเองตักวามันแปลว่ายำเกรงแต่เคยอธิบายกับทุกท่านไปแล้วว่าคำว่าตักวาการยำเกรงหมายถึงอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราปฏิบัติอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเรายุตินั่นเองเขาเรียกตักวาง่ายๆเลยอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำนมาดถือศีลอดทำความดีทำความดีกับใครก็แล้วแต่นะเพราะว่าการงานที่ดีมีเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ตามเนี่ยทำตามที่อัลลอฮ์สั่ง
ถ้าอัลลอฮ์ห้ามเราก็หยุดนั่นเขาเรียกตักวาเพราะนั้นวิธีการสร้างตักวาก็ง่ายๆอัลลอฮ์สั่งก็ขยันทำหน่อยอัลลอฮ์ห้ามก็หยุดแค่นั้นพูดง่ายนะแต่ทำยากเหมือนกันทำยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนมีนับซูไงพอมีนับซูนับซูเนี่ยมันคือตัวเขาเรียกศัตรูตัวฉกาจของเราเลยมันจ้องจะดึงเราไปทำแต่ความชั่วอย่างเดียวเลยถ้าเราไม่มีอีหม่านที่มากพอเนี่ยนับซูมันก็จะริดเยอะหน่อยแต่ถ้าเรามีอีหม่านที่มากพอนับซูมันก็จะไม่ค่อยกล้าเผยเยอะสักเท่าไหร่เพราะนั้นพยายามเสริมสร้างอีหม่านกันเยอะๆอะไรก็ตามที่มันช่วยให้เรามีอีหม่านเพิ่มเราก็ต้องพยายามทำนะครับเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าวันตั้งสุดนับซูมากอดดามัดลีกอดแต่ละคนเนี่ยให้คิดถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แปลว่าไอ้สิ่งที่เราทำไว้ในวันนี้เนี่ยนึกว่ามันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงคำว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนักตัฟซีรได้อธิบายวันพรุ่งนี้ในความหมายตรงนี้คือวันอาคิเราะห์วันอาคิเราะห์คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้คือวันอาคิเราะห์ซึ่งแล้วบางอายะห์ก็จะบอกว่าวันเขาเรียกวันอาคิเราะห์วันกิยามะห์แล้วแต่งั้นคำว่ากอดันกอดันในภาษาอาหรับกอดันเนี่ยมันแปลว่าพรุ่งนี้แต่ในตัฟซีรเนี่ยสำหรับคำตรงนี้หมายถึงวันกิยามะห์หรือวันอาคิเราะห์ที่ทุกคนจะต้องไปถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะต้องไปรับรางวัลถ้าสอบสวนแล้วไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรอ่ะนะสอบสวนแล้วต้องได้รางวัลนี่รางวัลมันก็มี2แบบใช่มั้ยรางวัลดีกับรางวัลไม่ดีอ่ะถ้าสอบสวนแล้วสอบผ่านมันก็ได้รางวัลแต่ถ้าสอบสวนแล้วสอบตกมันก็ต้องถูกลงโทษมันมีแค่นั้นแหละครับเพราะนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าแต่ละคนแต่ละชีวิตก็คือพวกเราทุกคนที่ทำอะไรก็ตามไว้ในวันนี้นึกเสมอว่าวันข้างหน้าเราจะต้องไปถูกสอบสวนณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตามาลุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่มาบอกเองหมายความว่าสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์จะมาแจกแจงว่าไอ้สิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างเพราะบางทีเราทำแล้วเราลืมใช่ไหมถ้าทำความดีแล้วลืมไม่ว่ากันถ้าทำความชั่วแล้วลืมอันนี้ปัญหามันจะมาละเพราะมันจะทำให้เราเสียโอกาสในการจะเตาบะตัวไงถ้าเราทำความผิดทำความชั่วฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แล้วเรานึกได้เรารู้ว่าเราทำเรื่องอะไรไปเตาบะตัวไปสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสยังมีแต่ถ้าเราลืมเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะลำบากหน่อยแต่ถ้าทำความดีไม่ต้องไปนึกเยอะวันนั้นไปทำไอ้นี่ไว้วันนี้วันไปช่วยคนนั้นวันนี้ไปบริจาคที่นั่นวันนี้ไปทำความดีที่นั่นที่นี่ไม่ต้องไปนึกอย่างนั้นนะความดีเนี่ยลืมไปบ้างก็ได้นะไอ้ความชั่วน่ะต้องจำเพราะอะไรมันจะได้นำมาซึ่งการเตาบะตัวมันจะได้นำมาซึ่งการปรับปรุงตัวเราเองอัตตาอิบูมินัสซัมบิกามัลลาซัมบะละฮูท่านนบีบอกว่าคนที่สำนึกผิดเนี่ยเสมือนเขาไม่มีความผิดแล้วนะถ้าอัลลอฮ์ให้โอกาสอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับเราความผิดทั้งหมดจะถูกลบให้กลายเป็นศูนย์แล้วเริ่มนับกันใหม่เราไม่ได้มีโอกาสไปทำฮัจญ์กันทุกปีอยู่แล้วเพราะวาญิบแค่ครั้งเดียวใช่ไหมดังนั้นถ้าคนไปทำฮัจญ์นี่กลับมาถ้าฮัจญ์เข้ามารู้เป็นยังไงที่นบีบอกกลับมาเหมือนเด็กเกิดใหม่ก็หมายถึงว่าเขาก็นับหนึ่งใหม่ให้แต่ว่ามันมีโอกาสอย่างอื่นอีกไงในการที่อัลลอฮ์จะนับหนึ่งใหม่ให้เราก็คือการเตาบะห์ตัวการสำนึกผิดทีนี้ถ้าไม่รู้ว่าความผิดมันคืออะไรเราจะสำนึกผิดยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้อีกเพราะเตาบ้าต้องเป็นเรื่องๆนะเตาบ้านี่ต้องเป็นเรื่องไปกินเหล้าลักขโมยทำซีนาเล่นการพนันไอ้ที่เป็นบาปใหญ่บาปใหญ่ทั้งหลายอ่ะมันต้องเป็นเรื่องๆไปมันไม่ใช่เหมารวมไม่ใช่เหมือนขอมาอัพตอนวันอีดนะ เหมือนขอมาอัพวันอีดใช่ไหมอ๋อขออะไรนะเอามาอัพทุกเรื่องนะไอ้คนให้ก็ไม่จะให้ยังไงไอ้คนขอกับเหมารวมมันก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเรื่องไหนมั่งเพราะว่าปีหนึ่งไงขอกันทีมันก็เลยสร้างไปเยอะหน่อยมันไม่ได้เตาบ้าตัวต้องแยกเป็นเรื่องๆไปแล้วผิดเรื่องไหนก็ว่ากันไปแต่ละเรื่องแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราต้องสำรวจตรวจสอบตัวเราทบทวนตัวเองบ่อยๆเพื่อจะได้รู้ว่าเราผิดเรื่องอะไรไงครับแล้วเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราเองนะอันนั้นคือประการที่หนึ่งเอาประการที่สองก็คือว่าระงับความโกรธแล้วให้อภัยกันเยอะๆชีวิตที่มันจะมีความสุขได้เนี่ยชีวิตที่เราจะคาดหวังว่าเราจะมีความสุขได้มันก็คือต้องรู้ว่าเราทำอะไรแล้วก็ให้อภัยกันเยอะๆระงับความโกรธให้ได้ไม่ใช่ห้ามโกรธนะห้ามโกรธได้ไหมก่อนไม่ได้หรอกใครจะไปห้ามโกรธห้ามไม่ได้ถามว่ามันทำไม่มันโอ้โหมันยืนร้านด่าเราเปล่ายิ้มอย่างเดียวเลยเหรอมันไม่ไหวหรอกข้างในมันก็คงร้อนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่เราต้องควบคุมไงระงับความโกรธให้ได้ไม่ได้หมายความว่าห้ามโกรธเพราะอารมณ์โกรธเขาเรียกอะไรนะรักโลภโกรธหลงใช่ไหมมันเป็นอารมณ์ของมนุษย์ปฏิเสธได้ไหมเราเป็นมนุษย์อะยังไงก็มีทุกคนมีหมดครับเพียงแต่ว่า
ไอความโกรธเนี่ยมันจะต้องถูกควบคุมด้วยอีหม่านของเรานั่นเองเขาจึงใช้คำว่าระงับความโกรธพอระงับความโกรธและให้อภัยกันเยอะๆการให้อภัยมันคือการสร้างมิตรแน่นอนคนมันทำไม่ดีกับเราอ่ะเราก็คงไม่พอใจแต่ทีนี้ว่าเราก็ต้องพยายามข่มตัวเองให้ได้ว่าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเราคือคนที่มีอีหม่านที่มากพอในการที่จะควบคุมตัวเองให้ได้เพราะว่าเขาวัดกันตรงนี้นะวัดกันตรงนี้วัดกันตรงอีหม่านนี่ไงไอคนจะอะไรนะไอคนที่สามารถคว่ำคู่ต่อสู้ได้สามารถที่จะเอาคืนได้อันนั้นไม่ใช่คนเก่งนะในทัศนะของท่านนบีบอกไม่ใช่คนเก่งนะเพราะอะไรเพราะมันพอกันไงมันพอกันแล้วถ้าสมมุติว่ามีการฆ่ากันตายอ่ะท่านนบีบอกอันกอติลูวันมักตูลูฟินนาร์ทั้งไอ้คนฆ่าและคนถูกฆ่าลงนรกทั้งคู่เลยเอ้าทำไมอ่ะซอฮาบะห์ก็สงสัยว่าไอ้คนถูกฆ่าไอ้คนฆ่าเขาเนี่ยโอเคแหละมีความผิดและไอ้คนถูกฆ่าทำไมต้องลงนรกด้วยล่ะเพราะท่านนบีบอกว่าเพราะมันเจตนาเดียวกันไอ้คนฆ่าไปฆ่าเขาตายมีความผิดและไอ้คนถูกฆ่าแหละมันเอาคืนไม่ทันไงมันเอาคืนไม่ทันถ้าถามว่าถ้ามันมีโอกาสมันเอาไหมมันก็เอาเพราะนั้นท่านนบีเลยบอกว่าทั้งคนฆ่าและคนถูกฆ่าลงนรกทั้งคู่ป้องกันตัวอีกแบบนึงครับป้องกันตัวอีกแบบนึงป้องกันตัวมันก็เป็นหน้าที่นะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องป้องกันตัวอย่างนี้ถ้าเกิดพลาดพังอันนี้ก็อีกเรื่องนึงถือว่าเป็นการอันนี้ไม่ได้เจตนาไงแต่ถ้ามันจ้องกันอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่ในบ้านเราเนี่ยประเภทแบบไล่ตีไล่อะไรกันเนี่ยเหมือนกับว่ามึงทำมาเดี๋ยวกูเอาคืนไอ้ถ้าอย่างเงี้ยเข้าข่ายตรงนี้เลยเพราะเจตนาเดียวกันเจตนาเดียวกันเพียงแต่ว่าใครเสียท่าแค่นั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าคนที่แข็งแรงที่แท้จริงเนี่ยคือใครคือคนซึ่งควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่คนที่สามารถที่จะคว่ำคู่ต่อสู้ได้ไม่ใช่ท่านนบีบอกว่า นบีก็ถามทัศนคติก่อนว่าถามว่ามาตะอุดดูอัสสุราอัตฟีกุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมองว่ายังไงคนที่สามารถคว่ำคู่ต่อสู้ได้ประมาณว่าคนประเภทนี้เข้มแข็งไหมแข็งแรงไหมในความคิดของพวกท่านนบีถามซอฮาบะห์ก่อนซอฮาบะห์ก็บอกว่าอัลลซียัสรออูฮูก็หมายถึงว่าในเรื่องของการปั้มการใครชนะคนนั้นคือคนแข็งแรงแต่นบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าไลซะกะซาลิกมันไม่ใช่แบบนั้นคนแข็งแรงที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงคนที่คว่ำคู่ต่อสู้ได้ไม่ใช่นบีบอกวะลากินนัลลซียัมลิกุนนัฟซะฮูอันดันกอดบแต่คนที่ควบคุมตัวเองได้ต่างหากในขณะที่ตัวเองโกรธนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสเอาคืนได้สามารถคว่ำคู่ต่อสู้ได้ดูแล้วยังไงชนะอยู่แล้วแต่ไม่เอาไม่ทำควบคุมตัวเองทั้งที่โกรธนะแต่คุมตัวเองได้นั่นแหละนบีบอกนั่นแหละแข็งแรงสุดเพราะอย่าลืมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไงมันเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งยิ่งจากคนไทยเนี่ยเรื่องแบบนี้ยอมยากอยู่แล้วคนไทยนี่เรื่องหน้าเรื่องนี่ไม่ได้เรื่องศักดิ์ศรีใช่ไหมกินไม่ได้อะแต่ว่ายอมไม่ได้เหมือนกันนะมันก็เลยกลายเป็นมีการอะไรทะเลาะกันมีการทำร้ายกันสุดท้ายมีการฆ่ากันตายน่ะลงนรกทั้งคู่กันนบีบอกใช่ไหมท่านนบีบอกแล้วอันกอติลวันมักตูนฟินนาร์เพราะมันเจตนาเดียวกันแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ถามเมื่อกี้อันนี้เขาป้องกันตัวอันนั้นต่างหากไม่เกี่ยวกันป้องกันตัวมันเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ว่าการสอบัตเนี่ยการอดทนอดทนไม่ได้แปลว่าเรายืนให้เขาตีหัวโป๊กแล้วเราบอกฉันอดทนไม่ใช่นะนี่เขาเรียกคนโง่ใช่ป่ะถามว่าเขายืนตีหัวเราหรือเขาทำร้ายเราแต่แล้วก็ยืนให้เขาทำร้ายฉลาดหรือโง่ล่ะโง่เพราะนั้นไอ้คำว่าอดทนก็แปลว่าต้องป้องกันตัวหรือต้องหาวิธีการในการที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช่ไปยืนให้เขาตีหัวอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่เมากับมึนน่ะเพราะนั้นท่านนบีบอกไงคนที่แข็งแรงคือคนที่ควบคุมพฤติกรรมของตัวเราเองได้นี่คือวิธีในการเขาเรียกปรับวิธีคิดของเราให้เป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงยังไงฮะตั้งแต่ข้อแรกมาเมื่อกี้ให้เราคิดเสมอตรวจสอบตัวเราเอง2ให้อภัยคนอื่นเยอะๆระงับความโกรธให้ได้3อันก่อนหน้าอันก่อนหน้าแปลว่าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับก่อนหน้าคุณไหมก่อนหน้าพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับนั่นหมายถึงพอเพียงกับสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรให้โดยไม่ตีโพยตีพายแล้วไม่ต้องไปชะเง้อมองชาวบ้านเขาหรือไม่ต้องไปชะเง้อมองบ้านข้างๆโหมันถอยรถป้ายแดงอีกแล้วโหมันมีอันนั้นอีกแล้วโหมันมีอันนี้อีกแล้วถ้าอย่างนี้จะมีความสุขไหมไม่มีหรอกครับเพราะวิธีคิดที่นบีสอนกับเรายังไง
ท่านนบีบอกว่าใครรุ่นกินากินันนับรวยที่แท้จริงคือจิตใจที่พอเพียงนั่นคือวิธีคิดนั่นคือทัศนคติที่เราจะต้องมีไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นดูถูกต่อเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้นบีจึงได้บอกว่าไงนบีบอกว่าอุนตุรุอิลามันฮุวาอัสฟะลามิงกุมวะลาตันตุรุอิลาฮุวามันอิลามันฮุวาฟาวกกุมให้มองไปที่คนที่เขาด้อยกว่ามีโอกาสน้อยกว่าอย่ามองไปคนที่เขามีโอกาสมากกว่าหรือสูงกว่าเราความหมายก็คือว่าให้มองไปที่คนที่เขาแย่กว่าวันนี้เรามีบ้านไปดูคนที่เขาเช่าบ้านหรือวันนี้เราเช่าบ้านไปดูไอ้คนที่มันไม่มีบ้านใช่ไหมวันนี้เรามีมอเตอร์ไซค์เอาสมมติไปดูไอ้คนที่มันต้องเดินอย่าไปดูไอ้คนที่มันมีรถสี่ล้อสินั่นคือวิธีคิดถามว่าถ้าเรามองไปข้างบนอย่างเดียวเลยเนี่ยมีความสุขไหมมันก็ไม่มีความสุขไอ้อยากได้มันก็อยากได้แต่ไม่มีความสุขไงแต่ถ้ามองมาหาคนที่ต่ำกว่าดูคนที่แย่กว่าในฮะดิษนบีจึงบอกว่าเพื่อว่าพวกท่านจะได้ไม่ดูถูกเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับพวกท่านวันนี้เนี่ยแต่ละคนได้ไม่เท่ากันถามว่าไอ้ความไม่เท่ากันตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่เสียอีหม่านกันนั้นหรือต้องตั้งเป็นคำถามอย่าให้เราเสียอีหม่านมีมากยิ่งต้องสะกดตัวเองเยอะๆมีน้อยก็ต้องสะกดตัวเองให้มากเพราะอะไรอ่ะมีมากโอกาสเหลิงมีเวลาเรามีมากเราทดสอบนะเพราะนั้นประโยคที่เราควรจะพูดเหมือนกันไม่ว่าจะมีน้อยหรือมีมากประโยคไหนอัลฮัมดุลิลละห์ใช่ไหมเรามีมากอัลฮัมดุลิลละห์เรามีน้อยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะประโยคเนี่ยมันจะสะกดได้มันจะควบคุมอีหม่านของเราได้อัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าเราไม่ลืมอัลลอฮ์ไม่ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยก็แล้วแต่แล้วก็พอมีมากแล้วเรารู้หน้าที่อันนี้ยิ่งใช้ได้ใหญ่เลยเพราะอะไรอ่ะละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกท่านขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกและอินชะกัรตุมและอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกและไอภาษาตรงนี้เขาเรียกเป็นภาษาที่แสดงถึงความแน่นอนเลยนะถ้าพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกแน่นอนเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกอันนี้สำหรับคนมีอ้าวแล้วคนจนน่ะคนที่มีน้อยล่ะอันทำดุลิลละบางคนก็บอกว่าไอคนมีมากมันทำดุลิลละได้แหละไอคนมีน้อยจะอันทำดุลิลละยังไงอ่ะถามว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้ายังมีชีวิตอยู่นั่นคือเนี้ยมาอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมนั่นคือความโปรดปรานนั่นคือความเมตตายิ่งใหญ่ซึ่งอัลลอฮ์ให้เป็นต้นทุนชีวิตเอาไว้แล้วต่อยอดอย่างอื่นได้มีโอกาสทำอย่างอื่นได้มีโอกาสไปหาริสกีอย่างอื่นได้เนี่ยนี่อันนี้เรายิ่งต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการที่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากก็แล้วแต่แล้วพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรให้วันนี้เราอาจจะถูกทดสอบบ้างก็เป็นเรื่องปกติลูกอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังมากในขณะที่ลูกชาวบ้านเขาโอ้ดีจังเลยความเป็นอยู่เราก็อัตคัดหน่อยในขณะที่ชาวบ้านเขาอยู่สุขสบายจังเลยแต่ต้องอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันก็คือบททดสอบคนรวยเขาก็ถูกทดสอบคนจนก็ถูกทดสอบว่าเรายังคงเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่ไหมเรายังสามารถกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ตลอดไหมแล้วก็อีกอย่างนึงนบีให้กำลังใจแบบนี้ท่านนบีบอกว่าอัจบัลลิอัมรินมุมินีอินนาอัมรอฮูกุลละหูไคลุนเป็นสิ่งที่น่าประหลาดอย่างยิ่งสำหรับผู้ศรัทธาการงานทุกอย่างเป็นสิ่งดีทั้งหมดอินอาซอบัตฮุสรอชาการอเมื่อใดก็ตามที่ความสุขประสบกับเขาเขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ฟะกานะคอยรอนละหูนั่นเป็นสิ่งดีสำหรับเขาอันนี้ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่พอสุขแล้วเราก็มีความสุขกันนะพอสุขแล้วการทำดีแล้วในเรื่องปกติอยู่แล้วแหละแล้วก็อินอาซอบัตฮุดรอซอบารอแต่เมื่อไรก็ตามความทุกข์ประสบกับเขาสอบบารอเขาอดทนได้ฟักก้านะใครรอนละหูนบีบอกก็เป็นสิ่งดีสำหรับเขานั่นหมายความว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ถือว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับผลและบุญได้ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือเรื่องของอันกอนาอะความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์จัดสรรให้พอเพียงกับสิ่งที่เราได้รับเพราะนั้นเราจึงไม่น้อยเนื้อต่ำใจนะอาจจะแอบลึกๆบ้างก็อยากจะมีบ้างก็เรื่องปกติครับเพราะนับซูคนมันมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเครียดจนกระทั่งว่าเฮ้ยพอมันเราไม่ได้แบบนั้นแล้วเนี่ยเราต้องมาคิดมากมาเครียดมาสุดท้ายแล้วอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก็ไม่ทำละไม่ละหมาดเพราะละหมาดไปก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมบางคนก็บอกว่าละหมาดมาตั้งนานแล้วไม่เห็นอะไรเลยชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่แน่นะว่าไอสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้หลังจากนั้นก็ได้จนมาตลอดเลยพอบั้นปลายชีวิตอาจจะได้รับมรดก100 ล้านก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะ
พราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำแน่ๆก็คือว่าอะไรให้อยู่กับอัลลอฮ์นึกเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัรซากอัลลอฮ์คือผู้ทรงให้ริสกีริสกีเป็นของอัลลอฮ์นะไม่ใช่เป็นของมนุษย์นะไม่ได้หมายความว่าไอ้คนคนหนึ่งมันขยันมันจึงได้ริสกีเยอะไม่ใช่นะบางทีเราขยันกว่ามันอีกอ่ะใช่ไหมทำไมเราไม่ได้แบบเขาอ่ะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นอัลลอฮุมะลามานีอ่ะใช่ไหมอัลลอฮุมะลามานีอะลิมาอะตัยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะอ์ตะวะลายันฟะอุกันดันยัดดิมิงกันยัดดูเนี่ยไม่มีใครห้ามถ้าอัลลอฮ์จะให้และก็ไม่มีใครจะให้ถ้าอัลลอฮ์จะห้ามนึกง่ายๆกรรมสิทธิ์นี้เป็นของอัลลอฮ์และให้สบายใจเราไม่มีทางอดตายหรอกยังไงก็ไม่อดตายเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีชีวิตอยู่ไงคนมีชีวิตอยู่ยังไงก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าอายันของเราอายันของมนุษย์มันผูกไว้ด้วยกับริสกีของอัลลอฮ์อยู่แล้วเราจะตายก็ต่อเมื่อริสกีเราหมดอะถ้าวันนี้เนี่ยตื่นนอนมาปลอดภัยร่างกายปกติอาจจะกินยาบ้างอะไรบ้างก็ปกตินะ คือหมายว่าท่านนบีบอกได้ฮะดีษบทนึงบอกว่าใครก็ตามที่อัสบะฮะมุมินันอามินันฟีซิรบิฮิใครก็ตามที่ตื่นนอนมาแล้วได้รับความปลอดภัยในสถานที่ที่เขาอยู่ก็คือไม่อยู่ในภาวะสงครามไม่ต้องหนีใครไม่ต้องหลบซ่อนใครนี่ปกติและเสร็จแล้วมูอาฟันฟียาซาดิฮีร่างกายก็ปกติหมายถึงว่าไม่ต้องนอนให้อะไรนะให้น้ำเกลือไม่ต้องอยู่ในห้อง ICU แต่กินยาบ้างปกตินะกินยาความดันบ้างกินยาเบาหวานบ้างกินยาลมบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะวันนี้ผมก็ได้มาหลายยาอยู่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติยังถือว่าอะไรยังถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ปกติใช่ไหมและเสร็จแล้วอินดะฮูกูตัยยอมิฮีและในวันนั้นมีอาหารกินไหมมีครบ3อย่างแล้วใช่ไหมท่านนบีบอกฟากะอันนะฮูฮีซัตละฮุดดุนยาเสมือนกับว่าดุนยาทั้งโลกเนี่ยเป็นของเขาแล้วนะเอาถูกไหมล่ะถามว่าคนเราเนี่ยเราต้องการอะไรถ้าตื่นมาเรากินได้ตื่นมาเรามีอาหารที่จะกินตื่นมาเราได้รับความปลอดภัยวันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเสมือนกับดุนยาเป็นของเขาแล้วนะนี่แหละคือสิ่งที่เป็นความพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องไปตะเกียกตะกายเยอะไอการออกประกอบสัมมาอาชีพหาปัจจัยอันนั้นเป็นหน้าที่แต่เราก็ไม่ต้องเอามาเป็นสาระจนกระทั่งว่าถ้าไม่ได้ตามเป้าแล้วเราต้องเครียดเพราะหลายคนจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นไอเครียดเนี่ยบางทีแล้วพอเครียดมากๆมันทำอะไรได้ไหมล่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นยอมรับในการตักดีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดต่างๆที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์กำหนดตามความเหมาะสมอยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ให้เรามากมันก็มีฮิกมาของมันไม่แน่เราพอเรามีมากเราอาจจะเหลิงก็ได้ใช่ไหมเราอาจจะเหลิงก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนที่จะเหลิงคือคนที่มีอะไรมากกว่าคนอื่นนะมีทรัพย์มากกว่ามีความรู้มากกว่าหน้าตาดีกว่าเห็นป่ะก็จะเป็นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งนั้นเลยที่จะเป็นสาเหตุทำให้คนเหลิงได้และก็คนมีมากก็ถูกสอบสวนเยอะมันก็เรื่องปกติอีกเหมือนกันใช่ไหมในฮะดิษนบีจึงบอกว่าไงลาตาซูรุกอดามาอับดินเยามันกิยามะฮัตตายุสอัลอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหูสี่อย่างที่นบีบอกว่าบ่าวสองเท้าของบ่าวจะยังไม่สามารถขยับขยื่นไปที่ไหนได้จนกว่าจะถูกสอบสวนใน4ประการต่อไปนี้เอาล่ะถาม4อย่าง1อันอุมริฮีฟีมาอัฟนาหูถามเกี่ยวกับอายุที่เรามีกันอยู่จะกี่ปีก็แล้วแต่นะยิ่งคนในอดีตเนี่ยบางทีเราน่าอิจฉาเหมือนกันนะบางคนได้เป็นร้อยอ่ะนะได้เป็นร้อยนะหลายอิจฉาไม่มีอิจฉานะบางคนบอกฉันพอแล้ว80เด็กก็พอแล้วเอาฮะคืออย่างงี้อย่างที่บอกไงว่าถ้าอายุเยอะแล้วเรายังสามารถพึ่งตัวเองได้ผมว่าดีนะเราก็มาไอ้เจ็บอดแอดบ้างเพิ่งปกติแต่ว่าเราเข้าห้องน้ำเองได้เดินเข้าห้องครัวเองได้เดินมาหน้าบ้านเองได้มีอาหารการกินยาบ้างอะไรเรื่องปกตินะผมว่าทำดีแล้วนะเพราะถ้าจะให้แบบ80แล้วไม่กินอะไรเลยยาก็ไม่กินอะไรก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมั้งอันนี้คนเหล็กแล้วฮะใช่ไหมเพราะนั้นถามเกี่ยวกับอายุแปลว่าอายุไขของเราที่เราเกิดมาจนกระทั่งเราจะจากโลกนี้ไปเนี่ยทำอะไรไว้อัลลอฮ์สอบสวนว่าอันอินมิฮีฟีมาฟาอัลบิฮีว่าอันฟีมาฟาอัลบิฮีและถามเกี่ยวกับความรู้มาแล้วทำยังไงวันนี้มานั่งฟังอะไรกันไปบ้างเนี่ยนะพอเข้าใจแล้วต้องเอาไปทำด้วยนะเพราะอัลลอฮ์ถามทั้งหมดนะไม่เอามันอย่างเดียวนะถามแล้วต้องได้ความรู้ด้วยจะฟังวิทยุจะดูโทรทัศน์จะดูสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่พอเราได้ความรู้มาต้องเอามาปฏิบัติต
้องเอามาปฏิบัติเพราะอัลลอฮ์จะถามไม่ได้ถามตัวครูอย่างเดียวได้บอกถามเกี่ยวกับความรู้ปุ๊บถามตัวครูไม่ใช่ตัวครูอย่างเดียวทำไมงั้นตัวครูก็รับเละคนเดียวดิแต่ว่าพิกแต่ว่าตัวครูโดนเยอะหน่อยจำได้ไหมมันมีหะดีษบทนึงไงว่าคนกลุ่มแรกๆที่อัลลอฮ์จะเอามาเพื่อการถูกสอบสวนมีใครบ้างอ่ะไม่อยากเอ่ยบ่อยๆเอ่ยบ่อยๆก็ดีจะได้เตือนตัวเองด้วยมีใครบ้างนะมีอาลิมุนผู้รู้กอริอุนนักกอรีมีเจวาดุนคนใจบุญมีชะฮีดุนคนตายชะฮีดเอาแค่4อย่างนี้ก่อนนะแค่นี้ก็ไปไหวเสียวแล้วนะ4อย่างเนี่ย4อย่างเนี่ยดูแล้วน่าเข้าสวรรค์คนใจบุญน่ะไออะไรบริจาคไออะไรทำซอดอกไออะไรให้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้น่าเข้าสวรรค์ใช่มั้ยล่ะน่าจะเข้าเลยอ่ะน่าจะเข้าเลยคนตายชะฮีดก็น่าจะเข้าดีเลยเพราะเราเรียนรู้มาไงครับว่าคนที่ตายชะฮีดเข้าสวรรค์เลยใช่มั้ยเราแค่ฝังเข้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องทำด้วยซ้ำเข้าสวรรค์แบบทางด่วนน่ะแล้วก็ผู้รู้บางทีเราก็อิจฉาตัวครูนะตัวครูนี่เค้ามีความรู้เนี่ยเค้าคงจะเข้าสวรรค์ก่อนเราอ่ะนะสบายใจได้ อาจจะอ้าวทำไมอาจารย์อยู่ข้างหลังฉันล่ะอาจารย์อยู่ข้างหลังเลยแถวนู้นคนสุดท้ายเลยรอนานหน่อยเรื่องเยอะกอริอุนไม่รอดงั้นนะนักกอรีก็ต้องระวังนะกอริอุนคือนักกอรีอ่ะเสียงดีป่ะล่ะนักกอรีเสียงดีไหมเสียงดีดิเห็นมั้ยเสียงดีมันมีแปลว่าเรามีมากกว่าคนอื่นไงแล้วมันก็ถูกทดสอบใช่มั้ยแล้วถ้าเราเหลิงเราหลงไอ้คลาสไม่มีนักกอรีไม่มีคลาสผู้รู้ไม่มีคลาสคนใจบุญไม่มีคลาสคนตายชะฮีดไม่มีคลาสลงนรกก่อนเลยเหมือนกันกลุ่มแรกๆนะเอามาแล้วลงนรกนี่ไม่ใช่เขาเชิญไปลงนรกนะสภาพคือลากไปลงนรกครับเอาหน้าคว่ำลงกับพื้นแล้วลากไปลงนรกนั่นคือหะดีษที่นบีบอกนั่นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีพยายามเอาอิคลาสคุมไว้ด้วยนะว่าทั้งหมดเนี่ยเราทำเพื่ออัลลอฮ์นะทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์คนมันจะชมบ้างเป็นเรื่องปกติฮะไม่เป็นไรเพราะถ้าไม่มีคนชมเลยเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีกำลังใจเหมือนกันนะถ้าถามว่าถ้าคนเห็นว่าเราทำความดีแล้วเขาไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกแล้วสมมุติว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนใจบุญชอบบริจาคเขาก็เอ่ยชื่อมายกเป็นตัวอย่างก็ไม่ว่ากันแต่เราไม่ได้เอามาเป็นกำลังใจของชีวิตเราไม่ใช่เราเอาเข้ามารับทราบเฉยๆว่าเออโอเคเอาละเอาฉันไม่เป็นตัวอย่างได้ไม่เป็นไรเพราะบางทีเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างสังคมไทยมันเป็นสังคมที่มันจะต้องมีคนเริ่มถึงจะมีคนตามยิ่งการบริจาคตามช่องลองดูฮะเขานั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วยัง0บาทอยู่เลยอ่ะแต่พอสายที่1เข้าไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวสายที่2สายที่3สายที่4ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอันนี้มันต้องมีตัวเริ่มทำเป็นเครื่องปั๊มน้ำไปได้ต้องเอาน้ำล่อก่อนเอาน้ำล่อใครใช่ไหมเครื่องปั๊มน้ำก็ต้องเอาน้ำล่อหน่อยนึงก่อนแล้วมันถึงจะปั๊มได้เพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าให้เราคุมเนียดของเราให้ดีอินนามันอะมาลูบินียาตนบีบอกว่าการงานทุกอย่างอัลลอฮ์ดูที่เจตนาเราเจตนายังไงอัลลอฮ์ตอบแทนตามนั้นใครมันจะเชื่อไม่เชื่อนั่นเรื่องของมันไอ้ส่วนอิคลาสไม่อิคลาสอันนี้เรื่องของเราเพราะนั้นเราต้องคุมตัวเองให้ดีเพราะนั้นในวันกิยามะเนี่ยอัลลอฮ์สอบสวนนะผู้รู้ก็โดนนะความรู้ได้มาใช้ยังไงสอบสวนนี่อีกมิวาอันมาลิฮิมินไอนะอิกตัสบะฮูวะฟีมาอันฟะกะฮูถามเกี่ยวกับทรัพย์สินท่านได้แต่ใดมาแล้วท่านใช้จ่ายทรัพย์นั้นไปอย่างไรมีเรื่องทรัพย์สินเขาถาม2 อย่างอย่างอื่นอันอื่นก็ถามอย่างเดียวอย่างเดียวหมดเลยเห็นไหมแต่ทรัพย์สินถาม2 อย่างเอามายังไงได้มายังไงซึ่งไอการได้มาเนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะได้มาถ้าไม่ถูกต้องได้มาไม่ถูกต้องมันคือเชื้อเพลิงของไฟนรกและถ้าใช้ไปไม่ถูกต้องมันก็คือบาปที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะนั้นทรัพย์ที่ได้มาอิสลามสนับสนุนในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของการค้าขายว่าอะฮัลลัลลอฮุนบัยอะวะฮัรรอมัรริบานั้นกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์อนุมัติอัลลอฮ์ฮาลาลในเรื่องของการค้าขายแต่ห้ามหรือฮารามในเรื่องของดอกเบี้ยเพราะนั้นทรัพย์ของเราต้องไม่ให้เจือปนกับดอกเบี้ยแล้วฝากธนาคารทำไงอ่ะก็ฝากไว้ไม่เป็นไรเก็บไว้บ้านเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็หายแล้วก็ลืมเองกันแหละก็ฝากเพราะมันความจำเป็นเพราะนั้นเราต้องดูด้วยเขาเรียกดอรูรอความจำเป็นในยุคปัจจุบันถามว่าใครไม่ฝากธนาคารบ้างล่ะถ้าจะบอกเอาไปฝากธนาคารอิสลามฝากธนาคารอิสลามอย่างเดียวเลยเหรอโอ้ธนาคารอิสลามนานๆมีสาขาหนึ่งทำไงอ่ะเราก็ถือว่าเป็นความจำเป็นของเราแต่ที่แน่ๆคือเราไปยุ่งกับดอกเบี้ยไม่ได้แค่นั้นเองเราไปยุ่งกับดอกเบี้ยไม่ได้นะเพราะนั้นอัลลอฮ์อนุมัติในเรื่องของการค้าแต่ฮารามในเรื่องของดอกเบี้ยการค้านี่ส่งเสริมนะนบีเป็นพ่อค้าด้วยนะประวัตินบีเป็นพ่อค้านะ
นั้นการค้าเนี่ยถือว่าเป็นการค้าที่เป็นอาชีพที่มีบารากัตนะเป็นอาชีพที่มีบารากัตเมื่อเป็นอาชีพที่มีบารากัตมันก็เลยมีความตุกติกไม่ได้คดโกงไม่ได้ช่อฉนไม่ได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องซื้อขายด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อกันนบีจึงบอกว่าระหว่างคนซื้อกับคนขายเนี่ยตาเขาจะยังได้รับบารากะในการค้าอันนั้นตราบเท่าที่เขาไม่ตุกติกต่อกันไม่คดโกงกันแปลว่าการค้านั้นอัลเลาะห์จะให้ความจำเริญคนซื้อก็ได้บารากัตจากเงินที่เขาได้ไอ้คนขายได้ของไอ้คนซื้อคนขายก็ได้บารากัตจากทรัพย์ที่เขาขายไอ้คนซื้อซื้อไปสินค้านั้นก็มีความจำเริญเพราะนั้นนั่นคือเงื่อนไขว่าการค้าขายอัลเลาะห์อนุมัติทรัพย์ที่ได้มาต้องได้มาในวิธีการที่ถูกต้องได้มาจากการเล่นการพนันได้มาจากการขายของที่ต้องห้ามได้มาจากการขายน้ำ น้ำอะไรนะน้ำท่อมใช่ไหมอ๋อโอเคตามนั้นเลยนะเดี๋ยวนี้ขายกันเยอะไงขายจนลืมไปแล้วว่ามันฮารามว่าจะไม่พูดด้วยเชียวนะโอ้ยมันทุกบางเลยครับเดี๋ยวนี้มันมีสารพัดบางเลยนะแล้วมันเหมือนกับว่าแล้วขอโทษบางทีเนี่ยเขาเรียกใบแล้วก็ใบไอสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขาเอาอย่างนั้นเลยนะคู่ขวาถ้าแถวบ้านนี้แหละเสาอะนี่ลองวนๆดูไกลๆนิดนึงผมเห็นเขียนอยู่ใบแล้วก็ไอ้นี่เลยแล้วก็คำนี้เลยดูสิใบสัตว์มันทุกอากาศไม่ได้ไงใบไอสัตว์ที่มันเดินเล็กนั่นแหละบอกว่านั่นนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นอะแต่ใช้อย่างนี้เลยใช้ชื่อตามนี้เลยใช้ชื่อจริงเลยนะไม่ใช่วรนุชใช้ชื่อตรงๆเลยใบแล้วก็ชื่อนี้เลยแล้วก็ยังคิดว่าโอ้นี่เขาภูมิใจอะนะเขาภูมิใจกับการที่เอาไอ้ชื่อแบบนี้มาตั้งกับใบแบบนี้แล้วเขาก็ไปซื้อกินกันเนี่ยและก็ส่วนใหญ่ใครทั้งนั้นไอ้บังทั้งนั้นเอาอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนในยุคปัจจุบันบันดียาซูบินละถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะถามว่าถ้าทรัพย์มันได้มาจากกระบวนการตรงนี้ขายของคดโกงก็ไม่ได้โกงตาช่างก็ระวังให้ดีนะโกงตาช่างก็เหมือนกันวัยรุ่นเล่นมุตอฟฟีฟีนเนี่ยซูเราะห์เนี่ยไปดูได้ซูเราะห์นี้เกี่ยวกับการค้าขายการช่างตรงที่ไม่ครบวัยรุ่นลิ่นมุตอฟฟีฟีนความวิบัติจงมีแด่คนที่ช่างตวงไม่ครบหมายถึงพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแล้วให้เขาไม่เต็มเพราะ1กิโลคือ10ขีดไอ้เกินไม่เป็นไรเกินถือว่าเราทำบุญตะขาดเมื่อไหร่เป็นบาปวันกิยามะแบกไปคืนเขาไปเคลียร์กันเพราะนั้นมุสลิมทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบไอ้แบบอย่างที่ไม่ดีเพราะเรายืนอยู่บนหลักของเราอิสลามสอนเราแบบนี้แล้วการค้ามันจะมีบารากะห์มีความจำเริญเพราะท้ายที่สุดทรัพย์นี้ท่านได้แต่ใดมาต้องไปสูกสอบสวนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่พอฮะได้มาเสร็จแล้วท่านจ่ายไปยังไงด้วยใช้จ่ายไปยังไงจ่ายไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างมั้ยช่วยเหลือคนยากคนจนบ้างมั้ยใช้จ่ายไปในการสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าห้ามใช้ไม่ได้แปลว่าห้ามหาเงินทองต้องหาใช้จ่ายก็ต้องใช้จ่ายเพียงแต่หามาด้วยหนทางที่ถูกต้องใช้จ่ายไปในหนทางที่ถูกต้องแค่นั้นแหละครับนั่นคือหลักศาสนาของเราเพราะฉะนั้นถาม3อย่างอย่างที่4ว่าอันยิสมิฮีฟีมาอับบะลาฮูถามเกี่ยวกับร่างกายว่าเราใช้ชีวิตของเราใช้ร่างกายของเราไปในหนทางของอัลเลาะห์ในการศึกษาในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในการช่วยงานศาสนาบ้างหรือเปล่าหรือใช้ไปกับการเที่ยวเตร่เหมือนกับคนทั่วไปเห็นไหมส่วนใหญ่เราคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดของเขาอะนะที่ไม่ใช่มุสลิมนะเรายกตัวอย่างที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะคิดว่าเกิดมาหนึ่งครั้งเขาต้องใช้ชีวิตให้คุ้มเขาจะทำยังไงก็ได้เขาจะเที่ยวเตร่ยังไงก็ได้เขาจะแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงก็ได้เขาจะสักยังไงก็ได้เห็นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคนสักแต่พ่อผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงผู้หญิงก็เยอะแล้วเยอะด้วยเห็นไหมเนี่ยนะอันนี้ห้ามอิสลามห้ามนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วอิสลามห้ามแต่ถ้าสักมาแล้วนั่นก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะหลายคนมาก่อนที่จะมาเป็นมุสลิมไงแต่ถ้าเป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องนะต่อมาครับอันนะซีฮะคือตักเตือนกันอัดดีนุนนะซีฮะเพราะนั้นสิ่งนึงที่เราควรจะต้องมีในชีวิตในเขาเรียกในชีวิตของเราก็คือการ
ห่วงใยซึ่งกันและกันอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันอย่างที่บอกวิธีการเตือนกันก็มีหลากหลายวิธีการเตือนกันแบบไหนอันดับแรกเลยตั้งเจตนาให้ดีว่าเราหวังดีต่อกันเพราะถ้าเรามีเจตนาที่ดีขั้นตอนมันก็จะดีตามมาด้วยสมมุติว่าเราเห็นคนที่เขาไม่นมาดแน่นอนเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงเขาเราไม่อยากจะให้เขาลงนรกเพราะทำไมละหมาดลงนรกแน่นอนวันกิยามะห์เนี่ยเขาถามเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมล่ะถามเรื่องนี้ก่อนเราก็ค่อยๆคุยกับเขาค่อยๆบอกกับเขาเพราะวิธีการในการเตือนกันเนี่ยมันต้องใช้ฮิกมะห์ด้วยนะมันไม่ใช่หมายความว่าอยู่ๆเราจะไปบอกไม่นมาดลงนรกนะเว้ยเตรียมตัวเอาไว้เลยใครจะคุยกับเราอย่างเงี้ยมีคนคุยกับเราไหมเนี่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวมันกระชกปากเอาเพราะนั้นดูรูปแบบอัลลอฮ์สั่งนบียังไงอุดออิลาซาบีลิร็อบบิกะบินฮิกมะวันเมาอิซาตินฮะซานะวะจาดิลฮุมบิลลาตีฮิยะอะห์ซันจงเรียกร้องสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยฮิกมะฮิกมะนี่แปลได้หลายอย่างฮิกมะถ้าแปลเป็นภาษาทางการเขาเรียกวิทยาปัญญางงใช่ไหมงงหลักการและเหตุผลวิธีการกุศโลบายหมายความว่าเราต้องดูว่าไอ้คนคนนี้เราควรจะคุยยังไงกับเขาดีหรือถ้าเราคุยเองไม่ได้หาตัวช่วยหาใครก็ได้ที่พอจะคุยกับเขารู้เรื่องเพราะเราหวังดีไงแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วเลิกกันนะเราต้องพยายามอยู่เรื่อยๆเพราะวิธีการในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาเหมือนกันถามว่านบีเนี่ยประกาศศาสนากี่ปีครับรวมๆแล้วกี่ปีเลย23ปี13ปีที่มักกะมีคนศรัทธากับนบีไม่กี่คนเองนะไม่กี่คนเองนะแต่10ปีที่มาดีนะอันนี้เยอะหน่อยเยอะหน่อยกว่าอิสลามจะสมบูรณ์ใช้เวลา23ปีวันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงคนที่เรารู้จักด้วยความปรารถนาดีที่เรามีต่อเขาก็ต้องใช้เวลากันบ้างเพราะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนอันดับแรกเนียดให้ดีตั้งใจให้ดีเป็นห่วงเป็นใยกันไม่ว่านะครับแต่ที่สำคัญคือต้องอิคลาสบริสุทธิ์ใจแล้วก็หาวิธีการเพราะมันเป็นหน้าที่อัดดีนุนนะซีฮะศาสนาต้องเตือนกันเห็นอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ไรยิทูบียาดี3ขั้นตอนใช่ไหมเราลองเลือกเอาดูนะครับว่าเราทำอันไหนได้มันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ไรยิทูบียาดี่ใครก็ตามที่เห็นสิ่งที่ไม่ดีในสังคมให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือทำได้ไหมเป็นหัวหน้าไหมเป็นผู้ปกครองไหมเป็นผู้นำหรือเปล่ามีอำนาจไหมไม่มีดูแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้อ้าวเลื่อนลงมาสิฟาอิลลามิสตาเตียถ้าคนถ้าอีกอันนึงไม่ได้ให้ใช้อะไรฟาบิริซานีฮีใช้อะไรใช้ลิ้นคุยกันได้ไหมอ่ะคุยต้องคุยได้แล้วแหละนะเพราะคนเนี่ยถ้าหากว่าเราคนเท่ากันเนี่ยนะหมายถึงว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันเป็นคนที่รู้จักกันคุยน่าจะได้อยู่แล้วถ้าเราคุยเองไม่ได้เพราะว่ามันไม่รับอ้าวตรงนี้ลองหาคนอื่นไปคุยสิได้ไหมฮะนะมันต้องได้สักข้อแล้วนะเอาไงก่อนถ้าข้อนี้ไม่ได้อีกเอามีอีกข้อนึงนะฟาอิลามยัสตาเตียฟาบิลกอลบีด้วยใจด้วยใจหมายความว่าไงใจเห็นการกระทำต้องปฏิเสธว่าไอเนี่ยผิดแต่เราเตือนแล้วเราอะไรแล้วมันไม่ฟังเราแล้วหลังจากนั้นขอดูอายเขาด้วยขอดูอายเขาด้วย1ไม่ได้ต้อง2 2ไม่ได้ต้อง3 3ไม่ได้3ไม่ได้ไม่ได้แล้ว3ยังไงก็ต้องได้เพราะอะไรครับเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันเห็นคนที่เขาทำความชั่วเห็นคนที่เขาฝ่าฝืนแล้วเราเฉยไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเราเฉยไม่แน่เวลาการลงโทษเกิดอาจจะเริ่มที่เราละก่อนเพราะเราบกพร่องต่อหน้าที่เราไม่ยอมใส่ใจกับคนรอบข้างเราไม่แคร์สังคมเลยไม่ได้การลงโทษนะเวลาเกิดเนี่ยสมมุติว่าเราไม่1ก็ไม่เอา2ก็ไม่เอา3ก็ไม่เอาแล้วเราก็บอกตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันไม่เกี่ยวกันกระเป๋าตังค์กับคนละกระเป๋าตังค์ถ้าอย่างนี้เตรียมเอาไว้การลงโทษเกิดที่เราละก่อนเพราะเราไม่สนใจใครเลยไม่ได้เพราะอิสลามให้เราอยู่เป็นจะมาอะนะครับให้อยู่เป็นสังคมเพื่ออะไรอ่ะเราจะได้มีโอกาสในการที่จะได้ตักเตือนกันเพราะคนมันไม่ได้ทำถูกหมดทุกเรื่องแหละครับเราเองก็มีสิทธิ์ผิดแล้วก็ต้องยอมรับว่าเวลามีใครมาเตือนเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าเราจ้องจะไปเตือนคนนั้นเตือนคนนี้แล้วเวลามามีใครมาเตือนเราบ้างรับไม่ได้มีใครมาเตือนเราบ้างไม่พอใจไม่ถูกต้องนะครับมันต้องพึ่งกันเพราะว่าอัดดีนุนนะซีฮะเนี่ยศาสนาเตือนกันเขาเตือนเราได้เราเตือนเขาได้นั่นคือหลักการนะครับประการต่อมาครับทำตัวให้เป็นที่ปลอดภัยกับทุกๆคนหมายความว่าเราอยู่ที่ไหนสังคมต้องได้รับความปลอดภัยจากเราไม่ใช่ไปที่ไหนวงแตกที่นั่น
ไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำทุกคนจะต้องเห็นเราแล้วสบายใจเราอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขไม่ใช่อยู่หน้าเขามีภาษาเขาบอกอยู่น่ากลัวทำตัวน่าเกลียดเวลาอยู่เนี่ยโอ้โหทุกคนก็แบบเบื่อหน้าระอาไม่อยากอยู่ใกล้พอเห็นเดินมาแต่ไกลเขาก็ชิ่งหนีหมดแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาไหนฮะดิษนบีจึงบอกว่าอันมุสลิมุมันซาลิมันมุสลิมูนะมินลิซานีฮิวะยะดีฮิมุสลิมที่แท้จริงก็คือมุสลิมคนอื่นเขาปลอดภัยจากลิ้นและมือของเขาแปลว่าเราไม่ไปทำร้ายเขาเราไม่ไปละเมิดเขาและเราก็ไม่ไปให้ร้ายเขาเราไม่ไปตำหนิเขาดังนั้นคนที่แจ๋วจริงๆเนี่ยที่นบีบอกก็คือว่าท่านนบีบอกงี้นบีตั้งคำถามนะครับมีซอฮาบะห์เขานั่งกันอยู่นบีก็ถามว่าอะลาท่านนบีบอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบิไคริกุมมินชัรริกุมเอาไหมฉันจะบอกพวกท่านให้รู้ถึงคนที่ดีที่สุดจากคนที่เลวที่สุดเอาง่ายๆว่าจะบอกให้ว่าใครคือคนดีที่สุดวิธีการในการที่จะดูว่าคนดีที่สุดเป็นยังไงบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาก็นิ่งเงียบคือไอการนิ่งเงียบแปลว่ารอว่าเมื่อไหร่นบีจะตอบมาแหละแล้วว่าบางทีเนี่ยเวลานบีถามซอฮาบะเนี่ยซอฮาบะเขาก็บางครั้งก็จะตอบว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮุอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ดียิ่งแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะว่าซอฮาบะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนบีจะสอนแล้วนบีก็ตั้งคำถามแบบนี้3ครั้งทุกคนก็เงียบแล้วนบีก็บอกว่าคอยรู้กุมมันยุรยาคอยรู้หูวายุมนุชรู้หูคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ความดีของเขานั้นถูกคาดหวังแล้วก็ความชั่วของเขานั้นเป็นที่ปลอดภัยแก่คนอื่นฟังยากนะเอาไทยเป็นไทยใหม่เอาไทยเป็นไทยใหม่เพราะภาษาอาหรับบางทีมันก็ยากกันนะเอาไทยเป็นไทยเพราะช่วงเรียนใหม่ๆก็งงกันจะแปลยังไงวะเพราะนั้นคนดีที่สุดก็คือคนที่ทุกคนได้รับความปลอดภัยจากสมมุติอ่ะการที่จะบอกว่าเราเป็นคนดีที่สุดก็หมายความว่าทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยจากปากของเราจากมือของเราและได้รับความดีจากการปฏิบัติตัวของเราเพราะนั้นคนที่ดีที่สุดดูไม่ยากคือถ้าไปที่ไหนแล้วสังคมได้ประโยชน์นั่นคือคนดีสุดแต่ถ้าไปที่ไหนแล้ววงแตกอันนั้นคือคนเลวคนที่ไม่ดีเพราะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่ไปที่ไหนแล้วสังคมเขามีความสุขสังคมเขาได้รับประโยชน์สังคมเขาได้รับความรู้สังคมเขาได้รับความเป็นพี่น้องไม่ใช่ไปที่ไหนวงแตกอย่างนี้แปลว่าไม่ดีละเพราะมันจะตรงกันข้ามมันจะตรงกันข้ามกับอีกแบบหนึ่งที่นบีบอกเอาไว้นะครับอ่ะทีนี้ประการต่อมานะครับอายในการที่จะทำความผิดก็เรียกอันฮายาอุมินันอีมามจะมีหะดีษอยู่บทนึงนบีทิ้งท้ายหะดีษบอกว่าอันฮายาอุมินันอีมานความละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธามันเป็นหะดีษที่นบีบอกว่าอันอีมานุบิดอุนวะซับอูนะชุอะบะตันนบีบอกว่าอีมานเนี่ยมันมีทั้งหมด70กว่าแขนงแล้วก็บางอันก็จะบอกว่า60กว่าแขนงแปลว่ามันเยอะแหละมันเยอะแล้วดีที่สุดของการอีมานก็คืออัฟดอลูฮากอลุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮดีที่สุดของการอีมานนั่นก็คือประโยคที่เรายืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนั่นคือประโยคที่ดีที่สุดเพราะนั้นใครก็ตามที่ยืนยันแบบนี้แล้วอีมานที่เขามีแบบนี้ไอ้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมันคือประโยคที่เป็นการยืนยันถึงอีมานของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนการอีมานอย่างที่เคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วประกอบไปด้วย3อย่างใช่มั้ยอัตตัสดีกุบิลกอลบีหัวใจที่ยอมรับอันนุตกุบิลลิซานลิ้นที่เปล่งออกมาแล้วก็อันอามารูบินเจวาเรียร่างกายที่ปฏิบัติมันอีหม่านจะสมบูรณ์ได้ต้องมี3องค์ประกอบเพราะนั้นอีหม่านที่สมบูรณ์ที่สุดก็คืออีหม่านที่เราพูดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับปากที่เราพูดและเราปฏิบัติตามนั้นด้วยก็คือเราไม่อิบาดะห์สิ่งอื่นใดทั้งสิ้นเราไม่ขอต่อใครทั้งสิ้นอียากะนะอบุดุวะอียากะนัสตะอีนไงเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเพราะนั้นเมื่อเราพูดอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามนี้เราจึงไม่เห็นอะไรก็ไหว้ไม่เห็นอะไรก็กราบไม่เห็นอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่แล้วเราก็ไม่ไปยึดโยงกับความเชื่อใดทั้งสิ้นเพราะเราถือว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงและอิลาฮิลลอฮ์ถือเป็นอีหม่านขั้นสูงสุดแล้วก็อีหม่านต่ำสุดคืออะไรรู้ไหมวะอัดนาฮาอิมาตะตุนอาซาอันิตอริกเมื่อมันสูงสุดมันก็ต้องมีต่ำสุดใช่ไหมต่ำสุดก็คือง่ายสุดคืออะไรอ่ะเก็บขยะเก็บสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายออกจากถนนหนทางเดินไปเจอตะปูเจอไม้เสียบลูกชิ้นซึ่งจะเจอบ่อยมากลูกชิ้นเนี่ยนะ
ก็อย่าเดินผ่านนะเก็บสักนิดนึงเพราะมันอาจจะมันไม่ตามเราหรอกเพราะเราเห็นอาจจะไปตามคนอื่นก็ได้ใช่ไหมยิ่งเฉพาะเด็กๆอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้ระวังเราเก็บออกจากถนนหนทางแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะงานง่ายๆอย่างเงี้ยได้บุญแล้วนะแล้วถือเป็นอีหม่านด้วยนะครับถ้าเดินผ่านเลยเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยอีหม่านแย่แล้วนะเห็นอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องอย่างเงี้ยนะเห็นอะไรก็ตามไม่ใช่หน้าที่แสดงว่าอีหม่านของเราอ่อนนะแล้วก็นบีก็ทิ้งท้ายหะดีษบทนี้บอกว่าอันฮัยยะอุมินันอีมานและความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาคือละอายยังไงละอายในการที่จะทำความชั่วละอายในการที่จะฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์แต่มันก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่นบีบอกว่าอิดาลัมตัสตะยิฟัสนะมาชิตาแต่ถ้าไม่อายก็ทำไปความหมายก็คือถ้าไม่อายในการที่จะทำความชั่วทำไปเลยสนับสนุนใช่ไหมเปล่านั่นเขาหมั่นไส้เตือนก็แล้วอะไรก็แล้วฮุกมก็มีบอกก็แล้วเหมือนกับเราก็เตือนแบบจะเตือนไงล่ะเออมึงไม่อายมึงก็ทำไปประมาณมึงอยากลงนรกก็ทำไปประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยแปลว่าเต็มที่แล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความละอายเป็นลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาละอายในการที่จะทำความชั่วละอายในการที่จะฝ่าฝืนกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาอีกข้อนึงข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับเราต้องรู้ถึงเป้าหมายของการมีชีวิตในโลกนี้เพราะนั้นการที่เราถูกเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติใช่ไหมครั้งที่แล้วที่พูดใช่ครั้งก่อนๆเคยพูดไปแล้วว่าพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์บอกว่าไงกุนตุมไคลรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกอุบัติขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ตะมรูนบินมะอรูฟวะตันฮาวนานินมุงกัดวะตุมินูนบิลละมี3เงื่อนไขใช่ไหมแปลว่าดีที่สุดไม่ใช่แปลว่าต้องอยู่เฉยๆดีที่สุดต้องทำงานศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดีที่สุดคือใช้กันในเรื่องที่เป็นความดียับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วและเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในการที่เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอันเนื่องมาจากเรามีนบีที่ดีที่สุดไงเรามีนบีที่ดีที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์บอกว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเพื่อให้เป็นความเมตตาแก่โลกทั้งผองเพราะนั้นเมื่อนบีเป็นนบีที่ดีที่สุดเราก็เลยพลอยได้รับตรงนี้ไปเป็นอะไรเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดไปด้วยซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีหน้าที่ก็คือการที่เราจะต้องใช้ในสิ่งที่เป็นเรื่องดีห้ามจากสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีและเราก็จะต้องคงสถานะของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เราเลยต้องรู้ว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกคำตอบให้เพราะเดี๋ยวถ้าไม่บอกคำตอบเดี๋ยวเราก็หาคำตอบไม่เจออันนี้เป็นเค้าเรียกเป็นข้อสอบที่เขาบอกเลยว่ามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดทั้งสิ้นเว้นแต่หลักภาษาอาหรับคืออย่างนี้ถ้าพูดแบบนี้เว้นแต่แปลว่าไอ้ข้างหลังนั่นแหละคือเป้าหมายหลักของเขาเว้นแต่อะไรเว้นแต่เพื่อให้ทั้งมนุษย์และยินนั้นทำการอิบาดะห์นั่นก็คือเล่นอิบาดะห์สร้างมนุษย์และยินขึ้นมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้นั่นคือเป้าหมายหลักแปลว่าที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ทุกวันการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ช่วงระยะเวลาตามที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นก็คือตามอายันของแต่ละคนเพราะนั้นอยู่ในดุนยามันก็เลยต้องอยู่แบบผู้ศรัทธาเพื่อเราจะได้กลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบผู้ศรัทธาเหมือนกันเพราะนั้นการรู้เป้าหมายในการอยู่ในโลกดุนยาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราชัดเจนว่าพระองค์จะสอบสวนเราในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อันกุรอานอายะห์นึงอัลลอฮ์ตั้งเป็นคำถามซึ่งมีคำตอบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับบอกว่าอะฮาซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าอัลลอฮ์จะปล่อยให้พวกเขากล่าวว่าฉันศรัทธาเราศรัทธาโดยที่ไม่ถูกทดสอบนั่นคือสัจธรรมในการที่จะบอกกับเราว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาและไอการเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้แปลว่านอนมาเตรียมจะเข้าสวรรค์อย่างเดียวไม่ใช่การเป็นผู้ศรัทธามันจะต้องหนึ่งอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และพร้อมสำหรับการถูกทดสอบเสมอเพราะการถูกทดสอบเนี่ยมันเป็นสัจธรรมที่หนีไม่พ้นวะละนับลุวันนะกุมบิชัยอิมมินันเคาฟิวันยัววะนักซิมินันอัมวาลิวันอันฟุซิวัสซามารอตและแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าไม่ด้วยกับสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งความกลัวการสูญเสียแล้วก็ความหิวกระหายอะไรต่างๆที่มันเป็นบททดสอบเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็ได้บางคนก็ได้ทุกเรื่องเลยนะ
บางคนก็ได้ทุกเรื่องบางคนก็ได้เรื่องนี้บางคนก็เจอเรื่องนี้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ถ้าเราคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะบัชชิริซอบิรินอัลลอฮ์บอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนแล้วก็ประโยคในการที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเรามีกำลังใจก็คืออัลลาซีนาอิซาอัศอบะตุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนก็คือคนที่เมื่อมุซีบะเกิดขึ้นกล่าวว่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนั้นนั่นคือเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้อยู่เพื่อการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และพร้อมในการที่จะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะต้องถูกทดสอบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คือวิธีคิดของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะเราจึงตั้งหัวข้อว่าคิดแบบผู้ศรัทธาก็คือคิดในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเพราะสุดท้ายมันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องกลับไปถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอาจารย์มาพอดีวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์